สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์โจทย์ในวิชาคณิตศาสตร์นะครับผมอาจารย์เก่งวิบูลย์ทันจากภาควิชาคณิตศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์โจทย์ตอนที่5แล้วนะครับเรามาดูข้อแรกกันนะครับนักเรียนลองจดตามข้อแรกนะครับข้อ1ของวันนี้นะครับโจทย์บอกว่าถ้านะครับเซต Aนะครับเป็นเซตของ x นะครับโดยที่นะครับ square root ของนะครับ square root ยาวเลยนะครับของ1ลบกับ square root ของ x กำลัง4ลบ x กำลัง2เท่ากับ x ลบ1ครับแล้วก็เครื่องหมายเซตปิดนะครับวงเล็บติดกาปิดเวลาเขียนเซต A นะครับถ้าเกิดไม่กำหนดเอกภพสัมพัทธ์มาให้ก็ให้นักเรียนคิดว่าเป็นจำนวนจริงนะครับหรือถ้าโจทย์จะเขียนให้รัดกุมขึ้นก็เป็นเซตของ x ที่เป็นจำนวนจริงนะครับโดยที่นะครับ x นั้นสอดคล้องกับสมการนะครับโดยที่ซ้ายมือคือ square root นะครับ square root ใหญ่เลยนะครับตัวที่อยู่ใน square root ก็คือ1ลบ square root ของ x กำลัง4ลบ x กำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นตัวใน square root นะครับมี square root ซ้อนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เท่ากับขวามือก็คือ x ลบ1นะครับโจทย์ถามว่าแล้วจำนวนสมาชิกของ A มีกี่ตัวนะครับข้อนี้ก็เป็นการทำโจทย์นะครับการแก้โจทย์สมการที่มี square root อยู่นะครับวิธีทำนะครับวิธีทำนะครับก็ทบทวนนิดนึงนะครับเวลาที่นักเรียนแก้สมการที่มี square root อยู่นะครับสิ่งที่เราทำได้นะครับก็คือเราก็จะพยายามยกกำลังสองทั้งสองข้างนะครับจากนั้นก็จัดรูปนะครับให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับพยายาม ถอด square root ให้หมดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วดูซิว่าสมการที่เหลือนั้นเป็นสมการอาจจะเป็นสมการกำลังสองหรือเหลือเป็นสมการเชิงเส้นนะครับซึ่งนักเรียนสามารถแก้สมการเหล่านี้ได้นะครับจากนั้นก็จะได้ค่า x ออกมาแต่ว่านักเรียนต้องระวังนิดนึงนะครับบางครั้งการยกกำลังสองทั้งสองข้างนั้นมันอาจจะทำให้คำตอบเกินออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังคำท้ายที่สุดแล้วนักเรียนต้องตรวจคำตอบเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูข้อนี้นะครับข้อนี้เราก็เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นด้วยสมการนะครับพิจารณาสมการนะครับที่โจทย์ให้มานะครับเงื่อนไขในเซตนะครับเราก็พิจารณาซ้ายมือคือ square root ของ1ลบ square root ของ x กำลัง4ลบ x กำลัง2นะครับเท่ากับขวามือคือ x ลบ1นะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกผมเห็น square root ผมก็ยกกำลังสองทั้งสองข้างก่อนนะครับยกกำลังสองทั้งสองข้างนะครับซ้ายมือ square root ก็หายไปนะครับก็เหลือแต่ตัวที่อยู่ใน square root ซึ่งก็คือ1ลบ square root ของ x กำลัง4ลบ x กำลัง2นะครับเท่ากับนะครับขวามือก็คือ x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2นะครับก็เป็นหน้ากำลัง2ก็ x กำลัง2ลบ 2x บวก1นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ เราก็ได้มาแล้วนะครับ square root ตัวแรกหลุดไปแล้วนะครับเหลือ square root อีกตัวหนึ่งนะครับซ้ายมือคือ1ลบ square root x กำลัง4ลบ x กำลัง2นะครับขวามือคือ x กำลัง2ลบ 2x บวก1นะครับพอมาถึงจุดนี้นะครับนักเรียนอย่าเพิ่งรีบร้อนยกกำลัง2เลยนะครับนักเรียนควรที่จะจัดให้หลุยรูปอย่างง่ายก่อนนะครับเท่าที่จะทำได้นะครับว่าตัดได้ไหมนะครับรวมเทอมได้ไหมนะครับ square root อยู่ข้างเดียวพอนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งต้องไม่มี square root นะครับหรือว่า square root ไม่ควรจะมีเทอมอื่นติดอยู่นะครับถ้าทำได้นะครับถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างในกรณีนี้เราทำได้นะครับซึ่งจะเห็นว่าซ้ายมือคือ1ลบ square root ของ x กำลัง4ลบ x กำลัง2นะครับขวามือคือ x กำลัง2ลบ 2x บวก1นะครับนักเรียนก็ตัด1ทางซ้ายกับทางขวาได้นะครับตัด1ทางซ้ายกับทางขวาได้เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราได้นะครับเราก็ได้ออกมาเป็นซ้ายมือคือลบของ square root ของ x กำลัง4ลบ x กำลัง2ขวามือก็คือ x กำลัง2 ลบ 2x นั่นเองนะครับจากนั้นเราก็ทำการยกกำลังสองทั้งสองข้างอีกเพื่อให้สแควร์รูทหายไปนะครับซ้ายมือมีลบสแควร์รูท x กำลัง4ลบ x กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2นะครับลบก็กลายเป็นบวกแล้วก็ข้างในก็เหลือ x กำลัง4ลบ x กำลัง2ครับสแควร์รูทหายไปแล้วส่วนขวามือนะครับก็คือ x กำลัง2ลบ 2x แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง2ครับซึ่งซ้ายมือนั้นผมดึง x กำลัง2ออกมาได้นะครับมันก็เหลือ x วงเล็บเปิด x กำลัง2ลบ1นะครับในขณะที่ขวามือผมก็ดึง x ออกมาจาก x กำลัง2ลบ 2x ได้แต่ว่ามันถูกยกกำลังด้วยกำลัง2นะครับดึงออกมาก็กลายเป็น x กำลัง2ข้างในก็จะเหลือ x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นเรามีตัวร่วมนะครับก็คือ x กำลัง2ทีนี้เรามาพิจารณานิดนึงนะครับตัวร่วม x กำลัง2นี้ถ้าเราดูจากโจทย์นะครับจากโจทย์เนี่ยสมการที่ได้มาเนี่ยนะครับแทนถ้านักเรียนแทน x ด้วย0นะครับจะเห็นว่านะครับจากโจทย์นั้นถ้า x เป็น0นะครับซ้ายมือนะครับก็คือแล้วนะครับซ้ายมือก็จะได้เป็นสแควร์รูท1นะครับในขณะที่ขวามือคือลบ1นะครับซึ่งไม่จริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ x เป็น0ไม่ได้นะครับพอ x เป็น0ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น x ไม่เป็น0แน่นอนนะครับเพราะถ้า x เป็น0เกิดข้อขัดแย้งก็คือ x เท่ากับ0ไม่สอดคล้องกับสมการนี้นะครับเพราะฉะนั้น x ไม่เป็น0พอ x ไม่เป็น0ผมก็สามารถตัด x กำลัง2ทิ้งไปได้นะครับเพราะฉะนั้นสมการซ้ายมือก็เลยเหลือ x กำลัง2ลบ1นะครับขวามือก็x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2ก็เป็น x กำลัง2ลบ 4x บวก4นะครับตอนนี้ x กำลัง2 x กำลัง2ก็ตัดได้นะครับซ้ายมือขวามือมีเหมือนกันนะครับตัวที่เหลือก็ย้าย 4x มาฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายก็ได้ 4x ฝั่งขวาก็เท่ากับเอา4ย้ายลบ1ไปอีกฝั่งหนึ่งก็4บวก1ก็เป็น5นะครับเพราะฉะนั้น x 4 4x เท่ากับ5เพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับ5ส่วน4นะครับเพราะฉะนั้นx ที่เราหามาได้มีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับคือ5ส่วน4คือ0ไม่เอานะครับเราไม่พิจารณาที่0เพราะแทนเป็น0แล้วสมการไม่จริงแต่ว่านะครับเราก็ต้องเช็คนะครับต้องตรวจคำตอบอีกนะครับตรวจคำตอบนะครับว่าถ้า x เท่ากับ5ส่วน4จะเกิดอะไรขึ้นนะครับ x เท่ากับ5ส่วน4นะครับเรามาคำนวณซ้ายมือก่อนนะครับซ้ายมือถ้านักเรียนคำนวณนะครับก็ยาวนิดนึงนะครับซ้ายมือก็คือสแควร์รูทของ1ลบสแควร์รูทของ x กำลัง4ลบ x กำลัง2นะครับถ้านักเรียนแทน x ด้วย5ส่วน4นะครับก็เป็นนักเรียนก็คำนวณ5ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง4ลบ5ส่วน4ยกกำลัง2นะครับซึ่งมันก็คือ5ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับคูณกับวงเล็บเปิด5ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับแล้วก็ลบ1นะครับก็คือดึง x กำลัง2ออกมานะครับ5ส่วน4ยกกำลัง2ก็ได้25ส่วน16นะครับแล้วก็ลบ1นะครับ25ส่วน16ลบ1 25ลบ16ก็ได้9นะครับก็เป็น9ส่วน16นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ x กำลัง4ลบ x กำลัง2ก็กลายเป็น5ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับคูณกับ9ส่วน16นะครับ9ก็คือ3กำลัง2นะครับ16ก็คือ4กำลัง2นะครับเพราะฉะนั้น x กำลัง4ลบ x กำลัง2เมื่อ x เท่ากับ5ส่วน4นะครับก็ได้มาแล้วคือ5ส่วน4ทั้งหมดกำลัง2แล้วคูณกับ3ส่วน4ทั้งหมดกำลัง2เสร็จแล้วเราก็ต้องเอามันมาถอดสแควร์รูทนะครับซึ่งถอดสแควร์รูทออกมามันก็จะได้เป็น5ส่วน4คูณกับ3ส่วน4นะครับซึ่งก็คือ15ส่วน4นะครับเพราะฉะนั้น15ส่วน16นะครับก็ได้15ส่วน16นะครับจากนั้นเราก็ต้องเอา1ไปลบ15ส่วน16แล้วก็มาถอดสแควร์รูทนะครับตามที่เราแทนค่าไปทางฝั่งซ้ายมือนะครับซึ่ง1ลบ15ส่วน16นะครับก็ได้เป็น1ส่วน16นะครับแล้วก็ถอดสแควร์รูทก็ได้เป็น1ส่วน4 เพราะฉะนั้นซ้ายมือคือ1/4นะครับในขณะที่ขวามือนะครับขวามือ x ลบ1ใช่ไหมครับ x ก็เป็น5/4แทน x ด้วย5/4 5/4 ลบ1ก็ได้1/4นะครับเพราะฉะนั้นซ้ายมือกับขวามือเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นตรวจคำตอบแล้วพบว่า x เท่ากับ5/4นั้นทำให้สมการเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเซต A ก็มีคำตอบแค่คำตอบเดียวนะครับก็คือเซตของ5/4นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจำนวนสมาชิกของ A เท่ากับ1นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ1นั่นเองนะครับมีสมาชิกอยู่แค่1ตัวนะครับโจทย์ข้อนี้ก็ทำให้นักเรียนนะครับทบทวนเกี่ยวกับการแก้สมการที่มี square root นะครับแล้วก็ได้ทบทวนว่านะครับในการที่แก้สมการที่มี square root นั้นเราต้องพยายามยกกำลังสองนะครับพยายามทำให้ square root นั้นหมดไปแล้วก็จัดรูปให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับแล้วค่อยยกกำลังสองนะครับถ้าทำได้จากนั้นนะครับทำเสร็จทุกครั้งนักเรียนต้องเอาคำตอบทุกคำตอบมาตรวจคำตอบเสมอนะครับต่อมามาดูโจทย์ข้อที่2กันต่อนะครับโจทย์ข้อที่2นักเรียนลองจดตามนะครับโจทย์ข้อที่2เขาบอกว่าเส้นโค้งเส้นหนึ่งมีสมการเป็นนะครับเส้นโค้งเส้นหนึ่งมีสมการเป็นนะครับ f(x) เท่ากับนะครับลบของ x กำลัง3บวก 3x กำลัง2บวก 9x ลบ 27นะครับเส้นโค้งเป็นเส้นโค้งที่เกิดจากพหุนามกำลัง3นะครับโจทย์ถามว่าเส้นโค้งนี้จะมีความชันสูงสุดเป็นเท่าใดนะครับท่านนักเรียนวาดรูปกราฟสมการกำลัง3นะครับวาดรูปกราฟสมการกำลัง3นักเรียนก็สามารถวาดเป็นเส้นโค้งนะครับแต่ละเส้นนั้นจริงๆแล้วนะครับเวลาเราพูดถึงความชันของเส้นโค้งนั้นนะครับเราอาจจะพูดถึงนะครับความชันของเส้นสัมผัสก็ได้นะครับอย่างเช่นความชันของเส้นโค้งที่จุดนี้คือเท่าไหร่นะครับมันก็คือความชันของเส้นสัมผัสที่จุดนั้นนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือต้องการหาค่าสูงสุดของความชันก็คือต้องการหาค่าสูงสุดของความชันของเส้นสัมผัสนั่นเองนะครับทีนี้พอมันมีเส้นโค้งนะครับความชันของเส้นโค้งหรือว่าความชันของเส้นสัมผัสของเส้นโค้งที่จุดใดๆนะครับนักเรียนก็สามารถหาได้โดยการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็พยายามที่จะหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันนั้นนะครับเราก็มาดูว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่โจทย์ให้มาคือเท่าไหร่นะครับวิธีทำพูดง่ายๆนะครับเราก็แปลงความหมายจากความชันสูงสุดนะครับก็คือหาความชันของเส้นสัมผัสที่มีค่ามากสุดแต่ความชันของเส้นสัมผัสหามาได้จากอนุพันธ์นะครับเพราะนั้นก็คือเหมือนกับหาค่าสูงสุดของอนุพันธ์นั่นเองครับทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าอนุพันธ์ของ f คืออะไรนะครับซึ่งจากโจทย์ f(x) เท่ากับลบ x กำลัง3บวก 3x กำลัง2บวก 9x ลบ 27นะครับเพราะฉะนั้น f ที่ x นะครับเรียนก็ดิฟเลยนะครับดิฟลบ x กำลัง3ก็ได้ลบ 3x กำลัง2นะครับดิฟ 3x กำลัง2ก็ได้บวก 6x นะครับดิฟ 9x ก็ได้บวก9นะครับลบดิฟลบ 27ก็ได้0นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ f ที่ x ก็คือลบ 3x กำลัง2บวก 6x บวก 9 f ที่ x บอกอะไรนะครับ f ที่ x บอกเราว่าถ้า x เป็นตัวเลขหนึ่งนะครับนักเรียนใส่เข้าไปในสูตรของ f ที่ x มันคือความชันของเส้นสัมผัสของ f ที่จุด x นะครับแล้วก็เราก็จะเรียกความชันเส้นของเส้นสัมผัสที่ x ของจุด x ว่าความชันของ f ที่จุด x นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ ได้สูตร f พราม x มานั่นก็คือเราก็จะหาค่าสูงสุดนะครับของ f พราม x ครับซึ่ง f พราม x นั้นเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับพาราโบลาคว่ำนั่นเองก็รู้สูตรแล้วนะครับตอนก่อนหน้านั้นนะครับเราเคยทำไปแล้วใช่ไหมครับว่าค่าสูงสุดนะครับของพาราโบลาคว่ำนะครับหรือว่าจุดยอดของพาราโบลาคว่ำนะครับเกิดเมื่อ x เท่ากับลบ b ส่วน 2a นะครับแล้วก็ y ก็คือ 4ac ลบ b กำลัง 2 ส่วน 4a นะครับเพราะฉะนั้นค่าสูงสุดคือนะครับ 4ac ลบ b กำลัง 2 ส่วน 4a นะครับ c นั่นก็แทนค่าไปเลยนะครับ 4a ก็คือลบ 3 นะครับ c ก็คือ 9 กลายเป็น 4 คูณลบ 3 คูณ 9 ลบ b กำลัง 2b คือ 6 นะครับ ลบ 6 กำลัง 2 หารด้วย 4a นะครับ 4a ก็คือลบ 3 นะครับ a คือลบ 3 เพราะฉะนั้นก็หารด้วย 4 คูณลบ 3 นะครับ ตัวเศษคำนวณออกมานะครับ ก็จะได้เป็น12 9 เป็น 108 นะครับ ลบ 108 แล้วก็ลบ 36 นะครับ แล้วก็หารด้วยลบ 12 นะครับ ซึ่งก็เท่ากับนะครับเอา12ไปตัดนะครับ12 9 108 12 3 36นะครับก็ได้9บวก3นะครับก็จะเท่ากับ12ดังนั้นคำตอบก็คือ12นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความชันสูงสุดนะครับความชันสูงสุดของเส้นโค้งเส้นนี้นะครับก็คือ12นั่นเองครับโอเคนะครับ ข้อที่2ผ่านไปเรามาดูข้อที่3กันต่อนะครับข้อที่3ก็ไม่ยากนะครับมาเปลี่ยนเป็นเรื่องสัญลักษณ์ของ summation กันบ้างนะครับข้อที่3นะครับโจทย์บอกว่าถ้านะครับเครื่องหมาย summation นะครับ summation ของนะครับ n เท่ากับ0ถึง14นะครับของวงเล็บเปิด a ลบn วงเล็บปิดนะครับเท่ากับ30แล้ว a มีค่าเท่าใดนะครับก็คือโจทย์ตรงไปตรงมาเลยนะครับถ้า summation ของ n เท่ากับ0ถึง14ของวงเล็บเปิด a ลบ n วงเล็บปิดเท่ากับ30แล้ว a จะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งเวลาเราเขียนเครื่องหมายsummation นะครับแล้วก็มีตัวที่วิ่งนะครับตัวที่วิ่งในกรณีนี้คือ n นะครับ n เป็นตัววิ่งนะครับสิ่งที่นักเรียนจะทำก็คือนักเรียนก็ต้องพยายามนะครับแจก summation เข้าไปนะครับแล้วก็ดูให้ดีว่าอะไรเป็นตัววิ่งนะครับโจทย์เขียนมาให้งงๆนะครับมี a ลบ n นะครับ n เป็นตัววิ่ง n ตัวนี้นะครับเราเรียกว่าตัวแปรหุ่นนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ dummy variable นะครับนักเรียนจะเปลี่ยน n ที่เป็นตัววิ่งเป็น m เป็น k เป็น l เป็นกอไก่ขอไข่อะไรก็ได้นะครับมันเป็นตัวแปรหุ่นเพราะฉะนั้นมันไม่สำคัญนะครับมันเราแค่เรียกชื่อนะครับแล้วมันก็เป็นตัวที่วิ่งไปนะครับเป็นตัวแปรที่วิ่งเหมือนกับเวลาที่เรียนเขียน indicate นะครับ indicate f(x) dx หรือเราจะเขียน indicate f(t) dt ก็ได้นะครับไอ t กับ x ก็เป็นตัวแปรหุ่นนะครับวันข้อนี้นะครับเป็นโจทย์ที่ไม่ยากนะครับแล้วก็ตรงไปตรงมาแต่ว่าทบทวนนักเรียนนะครับในเรื่องของตัวแปรหุ่นนะครับถ้าโจทย์ออกมาซับซ้อนนะครับมีหลายตัวแปรนะครับนักเรียนก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าตัวแปรที่ไหนที่เป็นตัวแปรที่วิ่งใน summation นะครับอย่างในกรณีนี้นะครับตัวแปรที่วิ่งใน summation คือ n นะครับโอเคนะครับซ้ายมือนะครับจาก summation n เท่ากับ0ถึง14นะครับของวงเล็บเปิด a ลบ n วงเล็บปิดนะครับเท่ากับ30ครับผมก็สามารถนะครับใช้สมบัติของ summation นะครับมีการแจกแจงเข้าไปก็จะกลายเป็น summation ของ n เท่ากับ0ถึง14นะครับของ a นะครับแล้วก็ลบกับ summation ของ n เท่ากับ0ถึง14ของ n นะครับเท่ากับ30ทีนี้ซ้ายมือนะครับตัวแรก summation ของ n เท่ากับ0ถึง14ของ a นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่ามันไม่มี n อยู่นะครับมันไม่มี n อยู่แต่ว่าa นั้นไม่มี n อยู่นะครับแต่เวลาบวกกันนะครับเวลาบวกกันนักเรียนต้องเอามาบวกเอา a มาบวกกัน14ทีนะครับเพราะฉะนั้น15ทีนะครับ ตอนนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับโจทย์ให้ n นะครับเท่ากับ0ถึง14นะครับอาจจะเป็นตัวหลอกนะครับถ้านักเรียนเผลอนะครับว่า summation n นั่นก็0ถึง14ของ a ได้ 14a นะครับจริงๆแล้วมันมี15ตัวนะครับบวกกัน15ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นซ้ายมือนะครับ summation ของ n เท่ากับ0ถึง14ของ a ก็ได้ 15a นะครับแล้วก็ลบนะครับทีนี้ลบ summation n นั่นก็0ถึง14นะครับของ n นะครับมันก็คือ0บวก1บวก2บวกไปเรื่อยๆถึงบวก14นะครับซึ่งเรารู้สูตรนะครับเรารู้สูตรซึ่งก็คือทั้งนักเรียนมี0นี่ตัวแรกไม่มีผลนะครับเพราะว่า0บวกอะไรก็ได้ตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้น0บวก1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก14นะครับเรามีสูตรอยู่นะครับก็คือ n ส่วน2คูณกับ n บวก1นะครับซึ่งอันนี้ก็คือ n บวกกันไป14ตัวนะครับก็เป็น14ส่วน2นะครับแล้วก็คูณด้วย14บวก1นั่นเองนะครับแล้วก็เท่ากับขวามือก็คือ30เพราะฉะนั้นนะครับซ้ายมือก็เป็น 15a นะครับคำนวณ14หาร2ก็ได้7นะครับ7คูณกับ14บวก5 14บวก5ได้19นะครับ14บวก5ได้19นักเรียนก็เอาไม่ใช่14บวก5นะครับขออภัยก็คือ14บวก1นะครับผมสับสนนิดนึงขอโทษทีนะครับก็คือเมื่อสักครู่นี้ต้องการหาผลบวกนะครับ summation n เท่ากับ0ถึง14ของ n นะครับก็คือ0บวก1บวก2บวก3บวก4บวก5ไปเรื่อยๆถึงบวก14นะครับเรามีสูตรนะครับมันก็คือ1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆถึงบวก14มันก็จะเท่ากับ14ส่วน2แล้วก็คูณด้วย14บวก1นะครับ14บวก1ก็ได้15นะครับก็เป็น14ส่วน2คูณกับ15 14ส่วน2ก็ได้7 7คูณ15นะครับได้105ขวามือก็เป็น30เพราะฉะนั้นซ้ายมือคือ 15a ลบ 105 เท่ากับ 30นะครับเพราะฉะนั้น 15a ก็เท่ากับ 135 นะครับ a ก็เท่ากับ 135 หารด้วย 15 นะครับนักเรียนสามารถเอา5ตัดนะครับ5ตัดได้3ตัวส่วนได้3 5ตัด5 2 10 5 7 35 3ตัด27ได้9นะครับเพราะฉะนั้น a ก็คือ9นั่นเองนะครับนี่คือคำตอบครับงั้นโจทย์ summation อันนี้ก็ไม่ยากนะครับตรงไปตรงมาแต่ว่าบางครั้งเอาจะเผลอเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าไอ้ตรง summation n เท่ากับ0ถึง14ของ a n เป็นตัววิ่งนะครับไม่มี n เพราะฉะนั้นเรา a บวกกัน15ครั้งไม่ใช่14ครั้งนะครับเพราะว่า n มันเท่ากับ0ถึง14นั้นมันมีอยู่15ตัวนะครับก็คือ0 1 2 3 4ไปถึง14ซึ่งมี15ตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสับเผ่านะครับเราอาจจะบอกมันว่ามันคือ 14a ก็ได้โดยดูจาก14ข้างบนนะครับซึ่งไม่ใช่นะครับมันต้องเป็น 15a นะครับข้อนี้ถ้านักเรียนเผลอเลยนะครับอาจจะคิดเลขผิดก็ได้นะครับ มาดูข้อ4กันต่อนะครับโจทย์ข้อ4ของวันนี้นะครับเรามาเปลี่ยนเป็นโจทย์เกี่ยวกับกำหนดการเชิงเส้นกันบ้างนะครับนักเรียนลองจดตามนะครับข้อ4โจทย์กำหนดการเชิงเส้นนะครับก็คือโจทย์บอกว่ากำหนดฟังก์ชันครับจุดประสงค์ f x y นะครับเท่ากับ 2x บวก 6y บวก 412นะครับและสมการข้อจำกัดคือครับมี y น้อยกว่าหรือเท่ากับ15นะครับแล้วก็ y ลบ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ5นะครับ bx บวก y มากกว่าหรือเท่ากับ10แล้วก็มี 5x ลบ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ45โจทย์ถามว่าแล้วค่ามากที่สุดของ f(x,y) เป็นเท่าไหร่ครับอันนี้ก็คือโจทย์กำหนดการเชิงเส้นนะครับลองทวนอีกทีนะครับก็คือกำหนดฟังก์ชันจุดประสงค์นะครับ f(x,y) เท่ากับ 2x บวก 6y เท่ากับ 412แล้วก็สมการข้อจำกัดนะครับมีเงื่อนไขสมการอยู่4เงื่อนไข นะครับเงื่อนไขแรกคือ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ15เงื่อนไขที่2คือ y ลบ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ5เงื่อนไขที่3คือ x บวก y มากกว่าหรือเท่ากับ10แล้วก็เงื่อนไขที่4ก็คือ 5x ลบ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ45นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ นักเรียนจะทำนะครับก็คือต้องวาดรูปนะครับแล้วก็ดูว่ากราฟนั้นมันตัดกันต่างๆที่กี่จุดนะครับแล้วก็ดูอนาบริเวณนะครับของสมการข้อจำกัดนะครับมันมีอนาบริเวณใดนะครับมีอนาบริเวณใดก็ลองวาดรูปดูนะครับวาดกราฟนะครับนักเรียนวาด x แล้วก็ y นะครับทีนี้ y น้อยกว่าเท่ากับ15นะครับมันมีเลข5เยอะเพราะฉะนั้นนักเรียนอาจจะสเกลทีละ5ก็ได้นะครับสเกลแกน y 5ทีละ5นะครับช่วงละ5นะครับมันก็เป็น5 10 15นะครับจากนั้นนักเรียนก็สเกลแกน x ทีละ5นะครับ5 10นะครับ15นะครับขั้นแรกนะครับสมการแรกคือ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ15นะครับ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ15นะครับนักเรียนก็วาดเส้นตรง y เท่ากับ15นะครับวาดเส้นตรง y เท่ากับ15เพราะฉะนั้นนะครับเราต้องมีเงื่อนไขว่า y น้อยกว่าหรือเท่ากับ15นะครับเพราะฉะนั้นอนาบริเวณของสมการข้อจำกัดนะครับมันก็จะอยู่ใต้นะครับเส้นตรง y เท่ากับ15นะครับอยู่เหนือจากนั้นไม่ได้ต่อมาก็มีเงื่อนไขว่า y ลบ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ5นะครับทีนี้จะทำ y ลบ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ5สิ่งที่เรียนจะวาดก่อนนะครับก็คือวาด y ลบ x เท่ากับ5ก่อนนะครับว่า y ลบ x เท่ากับ5นั้นมันคือเส้นใดนะครับแล้วก็ วาด y เส้นตรง y ลบ x เท่ากับ5ซึ่ง y ลบ x เท่ากับ5นะครับมีจุดตัดบนแกน y เมื่อ x เป็น0ก็คือ5จุดตัดของแกน x เมื่อ y เป็น 0 x ก็คือลบ 5เพราะฉะนั้นตัดแกน x กับแกน y นะครับตัดแกน x ที่ความสูง5ตัดตัดแกน y ที่ความสูง5ตัดแกน x ที่นะครับลบ5นะครับนั้นเลยก็วาดเส้นตรงนะครับที่ผ่านจุด05แล้วก็ลบ50นะครับมันก็ได้เส้นตรงออกมาแล้วนะครับเส้นตรงมานี่คือเส้นแรกนะครับก็คือ y ลบ x เท่ากับ5นะครับแล้วนักเรียนก็มีอีกเส้นหนึ่งก็คือ y เท่ากับ15นะครับเมื่อเราวาดมาก่อนหน้านั้นนะครับเส้นต่อมานะครับนักเรียนต้องวาดเงื่อนไขสมการต่อมานะครับก็คือ x บวก y มากกว่าหรือเท่ากับ10 x บวก y มากกว่าหรือเท่ากับ10นักเรียนก็วาด x บวก y เท่ากับ10ก่อนนะครับ x บวก y เท่ากับ10 จุดตัดบนแกน xค่า y เป็น 0 เพราะฉะนั้นได้ x เป็น 10 จุดตัดบนแกน y ค่า x เป็น 0 ก็ได้ y เป็น 10 นะครับเพราะฉะนั้นตัดแกน x กับตัดแกน y นะครับที่10ที่จุด10นะครับเพราะฉะนั้นก็วาดเส้นตรงที่ผ่านจุด10 0กับเส้นตรงที่ผ่านจุด0 10นะครับนั่นเองก็ได้เส้นตรงอีกเส้นหนึ่งมาแล้วนะครับได้เส้นตรงเส้นหนึ่งมาต่อมานะครับเหลือสมการเงื่อนไขสุดท้ายก็คือ 5x นะครับ 5x ลบกับ y ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ45เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องวาดก่อนนะครับว่า 5x ลบ y เท่ากับ45คือเส้นตรงเส้นไหนก็เหมือนเดิมนะครับจุดตัดบนแกน x ค่า y เป็น 0 เพราะจุดตัดบนแกน x 5x เท่ากับ45 x ก็เท่ากับ9นะครับเพราะฉะนั้นมันตัดแกน x ที่9จุด1ที่9แล้วนะครับต่อมาจุดตัดบนแกน y นะครับจุดตัดบนแกน y ค่า x เป็น0นะครับจุดตัดบนแกน y ค่า x เป็น0ก็ได้เส้นตรงนะครับจุดตัดบนแกน y ค่า x เป็น0นะครับพอ x เป็น0นะครับ y ก็จะเท่ากับลบ45นะครับy เท่ากับลบ45มันก็อยู่ใต้แกน x นะครับก็เป็นอยู่ใต้แกน x นะครับถูกแล้วนะครับก็มีลบ5ลบ10นะครับนักเรียนพอตจุดบนแกน y แล้วก็ลบ15 ค่อนข้างไปไกลพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นจากรูปนะครับลองเดาๆนักเรียนลองวาดความเอียงมันก็เอียงพอสมควรนะครับอย่างผมวาดไม่ได้นะครับมันตกกระดาษแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เอียงนะครับความเอียง9กับลบ45นะครับก็วาดเป็นความชันก็เป็นเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งนะครับออกมาเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อนักเรียนพลอตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะดูว่านะครับเส้นตรงเส้นนี้นะครับตัดกับเส้นตรงก่อนหน้านั้น3เส้นตรงไหนบ้างนะครับเราก็หาแนวบริเวณที่มันปิดล้อมนะครับขั้นแรกนะครับถ้านักเรียนวาดรูปตามที่ผมวาดเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะเห็นเส้นหลายเส้นเลยนะครับจากนั้นเราก็ต้องดูเงื่อนไขแรก y น้อยกว่าเท่ากับ15เรารู้แล้วมันอยู่ข้างใต้ y อยู่ข้างใต้เส้นตรง y เท่ากับ15ต่อมา y ลบ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ5นะครับไอ้เส้นตรงแต่ละเส้นเมื่อสักครู่นี้ทั้งเรียนวาดนะครับอย่าลืมเขียนใส่ด้วยนะครับว่ามันคือเส้นตรงเส้นไหนบ้างนะครับ y ลบ x ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ5ทีนี้ y ลบ x มันก็เป็นเส้นหนึ่งที่เราเพิ่งวาดไปนะครับการที่จะรู้ว่ามันอยู่เหนือเส้นนี้หรืออยู่ใต้เส้นนี้นะครับนักเรียนก็ลองสุ่มจุดดูนะครับอย่างเช่นจุด00ในจากรูปนะครับจุด00มันอยู่จุด00มันอยู่ใต้เส้นตรง y ลบ x เท่ากับ5นะครับแล้วถ้านักเรียนแทน y เท่ากับ0 x เท่ากับ0นั้นก็จะได้0น้อยกว่าเท่ากับ5เพราะนั้นจุด00นั้นมันสอดคล้องสมการ y ลบ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ5นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเงื่อนไข y ลบ x น้อยกว่าเท่ากับ5นะครับอนาบริเวณมันก็จะอยู่ใต้เส้นตรง y ลบ x เท่ากับ5นะครับต่อมานะครับเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นตรง 5x ลบ y เท่ากับ45นะครับแต่เงื่อนไขสมการคือ 5x ลบ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ45ถ้านักเรียนแทนจุด x เป็น0แทนจุด y เป็น0ก็ได้0น้อยกว่าหรือเท่ากับ45แต่ว่าถ้าเรียนดูจากรูปนะครับไอ้จุด00นั้นมันอยู่เหนือเส้นตรง 5x ลบ y เท่ากับ45เพราะฉะนั้นอนาบริเวณของสมการมันต้องอยู่ทางอยู่เหนือหรือว่าอีกในหนึ่งก็คือถ้าดูจากรูปก็คืออยู่ทางซ้ายมือนะครับของเส้นตรง 5x ลบ y เท่ากับ45นะครับต่อมาเส้นสุดท้ายนะครับ x บวก y เท่ากับ10นะครับ x บวก y เท่ากับ 10.00เงื่อนไขที่เรามีก็คือ x บวก y ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ10นะครับแต่ว่าจุด00นั้นไม่ได้มากกว่าหรือเท่ากับ10นะครับจุด00นั้นมันอยู่ใต้เส้นตรง x บวก y เท่ากับ10หรือว่าอยู่ทางซ้ายมือนะครับเพราะฉะนั้นสมการ x บวก y มากกว่าเท่ากับ10ก็ต้องอยู่ทางขวามือนะครับเพราะฉะนั้นอนาบริเวณที่ผมได้นะครับมันก็จะอยู่กลายเป็นอนาบริเวณในสี่เหลี่ยมนะครับที่ถูกล้อมรอบด้วยเส้นตรง4เส้นที่ผมเพิ่งวาดมานะครับจุดตัดก็จะมีอยู่ทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เราก็ต้องพิจารณาจุด4จุดนะครับว่ามีจุดอะไรบ้างนะครับเป็นจุดตัดนะครับมาดูเส้นตรงนะครับมาดูเส้นตรงต่างๆที่ตัดกันนะครับมาดูเส้นแรกก่อนนะครับว่า y ลบ x เท่ากับ5นั้นมันตัดที่จุดไหนกับเส้นตรง y เท่ากับ15งั้นถ้า y เท่ากับ15นะครับ y เท่ากับ15 x ก็จะเท่ากับ10นะครับเพราะว่าแทน y เท่ากับ15ลบ x เท่ากับ5เพราะฉะนั้น x เท่ากับ10นะครับเพราะฉะนั้นเส้นตรง y ลบ x เท่ากับ5ก็จะตัดกับเส้นตรง y เท่ากับ15นะครับที่จุด10แล้วก็คอมมา15นะครับต่อมานะครับมาดูเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นตรงอีกคู่หนึ่งนะครับก็คือเส้นตรง 5x ลบ y เท่ากับ45ตัดกับเส้นตรง y เท่ากับ15ที่ใดนะครับก็คือนักเรียนก็แทน y เท่ากับ15ในสมการ 5x ลบ 15เท่ากับ45พอแทน y เท่ากับ15มันก็ได้ 5x เท่ากับ45บวก15 45บวก15ได้60นักเรียนก็เอา5ไปหารมัน x ก็ได้12นะครับเพราะฉะนั้นพิกัดของ x ก็เป็น12นะครับพิกัดของ y ก็แน่นอนเป็น15เพราะมันต้องอยู่บนเส้นตรง y เท่ากับ15ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสมการเพราะฉะนั้นจุดที่ได้ออกมานะครับจุดตัดของเส้นตรงนะครับ y เท่ากับ15กับ 5x ลบ y เท่ากับ45ก็คือจุด12แล้วก็คอมมา15นั่นเองนะครับเราต่อมาก็มาดูจุดมุมอีก2จุดที่เหลือนะครับจุดมุมอีก2จุดที่เหลือนะครับมีอีก2จุดที่เหลือนะครับจุดมุมแรกนะครับก็คือจุดมุมที่เกิดจากการตัดกันของเส้นตรง y ลบ x เท่ากับ5นะครับกับเส้นตรง x บวก y เท่ากับ10นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็แก้สมการออกมานะครับ y ลบ x เท่ากับ5กับ x บวก y เท่ากับ10นะครับ y ลบ x เท่ากับ5แล้วก็ x บวก y นั้นเท่ากับ10นะครับนักเรียนแก้สมการเอา2สมการมาบวกกันนะครับก็ได้ 2y เท่ากับ15นะครับ y ก็จะเท่ากับ15ส่วน2นะครับพอ y เท่ากับ15ส่วน2 x ก็เท่ากับ10ลบด้วย15ส่วน2นะครับมันก็คือ5ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้น x นะครับพิกัดก็คือเป็นคูณดับ5ส่วน2นะครับส่วน y ก็จะเป็นพิกัด15ส่วน2นั้นเราได้จุดมุมอีกจุดหนึ่งมาแล้วนะครับส่วนจุดสุดท้ายนะครับจุดสุดท้ายก็คือจุดที่เกิดจากเส้นตรงนะครับ 5x ลบ y เท่ากับ45นะครับตัดกับเส้นตรง x บวก y เท่ากับ10นะครับนักเรียนเอา2สมการมาบวกกันก็ได้ 6x เท่ากับ55นะครับ x ก็เท่ากับ55ส่วน6นะครับพอ x เท่ากับ55ส่วน6y ก็จะเท่ากับ10ลบ55ส่วน6นะครับมันก็ได้เป็น5ส่วน6ครับเพราะฉะนั้นจุดตัดอีกจุดหนึ่งนะครับมันก็จะมีพิกัดเป็น55ส่วน6นะครับแล้วก็คอมมา5ส่วน6นั่นเองนะครับพอเราได้จุด4จุดนะครับสิ่งที่เรียนจะเอามาเช็คก็คือเรียนก็เอามาแทนค่านะครับก็คือหลักของกำหนดการเชิงเส้นนะครับค่ามากที่สุดค่าต่ำที่สุดนั้นมันจะเกิดที่จุดมุมนะครับมันจะเกิดที่จุดมุมเพราะว่าท่านนักเรียนมองภาพนะครับท่านเรียนพล็อตสมการ f(x,y) ในระนาบ3มิตินะครับ f(x,y) มันคือเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับมันอยู่รูป 2x บวก 6y นะครับบวก412มันเป็นระนาบนะครับเป็นระนาบหนึ่งทีนี้โดเมนข้างล่างนะครับในอสมการนักเรียนนึกภาพนะครับบนระนาบ x y มันก็มีรูปสี่เหลี่ยมที่เราวาดได้ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเวลาที่ระนาบมันมีนักเรียนนึกภาพระนาบมันก็จะมีเอียงมีตรงนะครับก็มีระนาบอยู่ทีนี้โดเมนของมันนะครับโดเมนของมันก็เป็น3มิตินะครับก็จะเป็นพื้นระนาบ x y ซึ่งโดเมนของมันนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งสี่เหลี่ยมนั้นเป็นเซตนูนนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมการที่นักเรียนจะหาค่าสูงสุดของ 2x บวก 6y บวก412นะครับว่าเกิดค่าสูงสุดที่ใดนะครับนักเรียนก็นึกภาพว่ามันมีระนาบจากนั้นนักเรียนก็เอาสมการข้อจำกัดเกณฑ์นะครับซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับอยู่บนแกน xy นะครับแล้วก็ยกขึ้นไปตัดกับระนาบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเอียงๆนะครับเหมือนกับพีระมิดตัดยอดที่เอียงๆนะครับแต่ว่าฐานไม่เป็นสี่เหลี่ยมซึ่งค่าสูงสุดค่าต่ำสุดแน่นอนมันต้องเกิดที่จุดมุมนะครับถ้าเรามองภาพทางบริหารคณิตนะครับก็คือเราใช้ความเป็นเซตนูนของพื้นที่ของบริเวณสี่เหลี่ยมข้างล่างด้วยนะครับเพราะนั้นเรารู้ว่าค่าสูงสุดค่าต่ำสุดนั้นเกิดที่จุดมุมนะครับแน่นอนว่าโดเมนต้องเป็นเซตที่มีอนุบริเวณจำกัดนะครับถ้าเซตที่มันไม่มีอนุบริเวณจำกัดมันอาจจะไปถึงอินฟินิตี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีค่าสูงสุดหรือต่ำสุดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีจุด4จุดแล้วนะครับก็คือ10 15 12 15 5ส่วน2 15ส่วน2แล้วก็55ส่วน6แล้วก็5ส่วน6นะครับสิ่งที่เรียนต้องทำนะก็คือแทนจุด4จุดเหล่านี้นะครับไปในสมการไปในฟังก์ชันจุดประสงค์นะครับแล้วดูซิว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะครับซึ่งจริงๆแล้วฟังก์ชันจุดประสงค์นั้นมันมีบวก412เสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็เช็คแค่ 2x บวก 6y ก็พอนะครับก็คือเช็คนะครับ 2x บวก 6y นะครับที่จุดแรกนะครับที่จุด10กับ15นะครับ ก็ได้เป็น2คูณ10บวกกับ6คูณ15นะครับจุดที่2 12กับ15นะครับก็จะได้เป็น2คูณ12บวกกับนะครับ6คูณ15นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วก็จุดที่3นะครับคือ5ส่วน2 15ส่วน2ก็จับใส่เข้าไปใน6 2x บวก 6y นะครับเป็น2คูณกับ5ส่วน2แล้วก็บวกกับนะครับ6คูณกับ15ส่วน2นะครับแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับก็คือ55ส่วน6นะครับคอมม่ากับ5ส่วน6นักเรียนจับใส่เข้าไปก็เป็น2คูณ55ส่วน6นะครับแล้วก็บวกกับ6คูณกับ5ส่วน6นะครับซึ่งคำนวณออกมานะครับค่าที่มากที่สุดก็จะเป็นคำตอบนะครับซึ่งถ้านักเรียนดูนักเรียนก็จะเห็นแน่นอนนะครับค่าที่มากที่สุดนั้นก็คือเมื่อ x เป็น12แล้วก็ y เป็น15นั่นเองนะครับค่านี้ได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบนะครับ x x y นะครับมีค่ามากสุดนะครับเท่ากับ2คูณ12บวกด้วย6คูณ15แล้วก็บวก412นะครับซึ่งก็เท่ากับ526นั่นเองนะครับมันคำตอบก็คือ526นะครับหรือว่าถ้านักเรียนดูจากรูปนะครับนักเรียนอาจจะหาค่าสูงสุดนะครับของ 2x บวก 6y อาจจะดูจากความชันของเส้นตรง 2x บวก 6y ก็ได้นะครับว่าคือเท่าไหร่นะครับแล้วก็จากนั้นนะครับก็ลองดูว่าเส้นตรงเส้นนั้นนะครับมันตัดจุดมุมจุดไหนนะครับให้ค่ามากที่สุดนะครับก็จะได้เป็นคำตอบออกมานะครับก็คือนักเรียนอาจจะเขียน fxy นะครับเขียนในรูปของ z เท่ากับ 2x บวก 6y บวก 412นะครับจากนั้นก็ย้ายข้างนะครับก็เขียน 6y นะครับให้อยู่ในรูปของ 2x บวก 412นะครับแล้วก็ลบ z นะครับนักเรียนก็ต้องการหาค่าสูงสุดนะครับของ z นะครับหาค่าสูงสุดของ zก็คือหาค่านะครับต่ำสุดของจุดตัดบนแกน y นะครับของฟังก์ชันเมื่อสักครู่นี้ที่เราเขียนไปนะครับแล้วก็ดูว่าจุดตัดแกน y มีค่าต่ำสุดที่ไหนนะครับก็ไปตัดที่นั่นนะครับหรือว่านักเรียนจะแทนค่าจุดนะครับจุด4จุดที่ได้นะครับเป็นจุดมุมนะครับแทนไปในฟังก์ชันจุดประสงค์ก็ได้นะครับก็ทำได้2วิธีนะครับแต่ว่าแทนค่านั้นจะเร็วกว่านะครับถ้านักเรียนวาดรูปสเกลไม่ตรงบางทีมันอาจจะดูลำบากนะครับเพราะฉะนั้นหลักการทำโจทย์ข้อนี้ก็คือนะครับวาดรูปนะครับหาอนาบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นตรงปิดล้อมด้วยสมการต่างๆจากนั้นหาจุดมุมแล้วก็ไปแทนในฟังก์ชันจุดประสงค์นะครับว่าได้เท่าไหร่ค่าที่ได้มากที่สุดก็ตอบค่านั้นนะครับโอเคครับเวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ